คือนายกคนนี้นะฮะผมบอกให้นะฮะมันเป็นนายกที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเข้ามาก็ไม่สง่างามความสามารถก็ไม่มีครับแล้วคุณลองคิดดูแต่ละเรื่องที่ทำไว้เนี่ยมันเป็นผลงานหรือเปล่าผมถามจริงๆว่าเป็นผลงานไหมแล้วถ้าผมเป็นเนี่ยผมบอกให้นะแม้กระทั่งผมว่าเด็กประถมเนี่ยบางทีถ้าไปเป็นนายกยังบริหารได้ดีกว่าประยุทธ์เลยครับแล้วคุณลองคิดดูว่าประยุทธ์เนี่ยมันสมควรเป็นไหมเข้ามายังไงนะฮะแล้วผมถามง่ายๆคำหนึ่งว่าไอ้ถ้าคุณเรื่องนะไอ้นายก8ปีเนี่ยผมจะอยากถามมันง่ายๆคำเดียวอะถามมันว่าไอ้นายกที่ปี2557นี่มันชื่อนายหมาหรือไงอ่าใช่ไหมครับจริงๆนะฮะแล้วมันมีเยอะคือประเทศไทยนี่นะฮะผมพูดให้ฟังนะฮะประเทศไทยแล้วเนี่ยความเพียบพร้อมความดีวัตถุดิบหรืออะไรเนี่ยดีหมดครับแต่มันเลวตรงที่ว่ามันมีนายกคนนี้เพราะนายกคนนี้นะไม่มีความรับผิดชอบไม่มีศักดิ์ศรีด้วยนะฮะคุณรู้ไหมยังถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยคุณไม่ต้องรอมัน8ปีอ่ะตัวเขาเองเนี่ยเขาต้องสำนึกด้วยจิตสำนึกตัวเองว่าควรจะไปแล้วคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยเราทุกคนเนี่ยเรียนเลขเป็นนะครับเราเรียนเลขเป็นนะครับใครพาลูกหลานมาบ้างครับเนี่ยอ่ะน้องคนนี้อยู่ปอะไรครับเนี่ยป.2นับเลขเป็นไหมครับนับ1ถึง8เป็นไหมครับ1ถึง8นับยังไงครับ1 2 3 4 5 6 7 8เก่งมากครับเก่งกว่านายกอีก1ถึง8มันต้องเริ่มนับตั้งแต่เลข1ใช่ไหมครับใช่ครับถ้ามีคนมาบอกว่า1ถึง8ไม่ให้นับเลขไม่ให้นับจากเลข1แต่ให้นับจากเลข5ได้ไหมครับไม่ได้ครับจะบอกเขาว่ายังไงครับไม่ได้ครับโอเคครับโอเคครับอันนี้เด็กยังปออะไรครับเนี่ยป.2ยังรู้เลยเอาควายตบมือให้เด็กป.2หน่อยครับโอ้โหชื่อน้องอะไรครับชื่อน้องอะไรนะครับบัตเตอร์ครับเขาชื่อเล่นชื่อบัตเตอร์ชื่อจริงลูกชื่อบัตเตอร์เขินไหมครับไม่เขินไหมไม่เขินโอเคขอบคุณบัตเตอร์มากนะครับอันนี้เป็นเรื่องของเด็กๆที่จริงๆก็พลเอกประยุทธ์ก็ทุกคนก็เข้าใจว่า1ถึง8มันควรจะนับ1ถึง8นะแต่ตอนนี้เนี่ยทุกคนเข้าใจตรงกันว่าพลเอกประยุทธ์ไม่อยากให้1ถึง8นับแบบ1ถึง8นะครับปีแรกที่เป็นนายกคือปี57นะครับแต่อยากให้นับ1จากการเป็นนายกปีไหนนะครับมีหลายเวอร์ชันเวอร์ชั่นอายน้อยหน่อยนะครับเวอร์ชั่นที่อายน้อยหน่อยก็เวอร์ชั่นปี62ปี62ก็คือนับ1จากปีที่5ที่เป็นนายกนะครับปีที่1 57ปีที่2 58ปีที่3 59ปีที่60ปีที่5 61ปีที่6 62นะครับเป็นไปแล้ว5ปีให้นับ8จากปีที่6นะครับถ้าไปอยู่ป.2ก็สอบตกนะครับอันนี้คือเวอร์ชั่นแบบอายน้อยหน่อยแต่ถ้าเวอร์ชั่นอายอายเยอะหน่อยก็ขอนับปี60นะครับคือเป็น4ปีเข้าปีที่4ถึงจะเริ่มนับทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นใหญ่แล้วเพราะว่าไอ้เรื่องของการเป็น8ปีไม่เป็น8ปีเนี่ยคนเริ่มออกมาแสดงความเห็นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วผมไม่รู้ว่าผมจับสัญญาณเอาเองนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่พวกที่เป็นพวกสายตรงพลเอกประยุทธ์แล้วเนี่ยไม่มีใครเห็นด้วยเลยกับเรื่องนายก8ปีนะครับนายก8ปีเนี่ยนะครับที่นี่เนี่ยคนพิจิตรคิดยังไงครับเรื่องนายก8ปี8ปีเนี่ยย้ายพลเอกประยุทธ์เป็นต่ออีกไหมโอเคนะครับ8ปีเนี่ยผมว่าคนส่วนใหญ่ไม่มีใครอยากเห็นด้วยแล้วถ้าท่านผู้ชมสังเกตให้ดีเนี่ยครับคนเชียร์ตรงๆเนี่ยไม่ค่อยมีนะแม้กระทั่งพลังประชารัฐเองเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครเชียร์แล้วนะสังเกตไหมครับเวลารัฐมนตรีพลังประชารัฐถูกนักข่าวสัมภาษณ์ว่าคิดยังไงเรื่อง8ปีมีใครไหมครับที่บอกว่าให้ท่านเป็นต่อไปเลยจนถึงปี70ปี68มีไหมครับคือถ้านับจาก62แปลว่าพลเอกประยุทธ์ต้องเป็นจนถึงปี70เคยได้ยินรัฐมนตรีพลังประชารัฐคนไหนกล้าพูดไหมครับว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกจนถึงปี70ไม่มีใครกล้าพูดนะครับหรือว่าถ้าเกิดให้นับจากปี60ก็แปลว่าพลเอกประยุทธ์ต้องเป็นจนถึงปี68เคยได้ยินใครในรัฐบาลกล้าพูดไหมครับว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกถึงปี68ไม่มีใครกล้าแล้วนะครับตอนนี้ที่จะพูดให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกถึงปี68เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันแปลกมากคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยดูออกว่าอยากเป็นจนถึงปี68แต่ทุกคนเนี่ยเขินๆที่จะบอกว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกจนถึงปี68หรือจนถึงปี2570แปลว่าทุกคนจับกระแสได้ว่าสังคมเนี่ยไม่เห็นด้วยทุกคนที่อยู่พิจิตรเนี่ยเอาในชีวิตพวกเราเนี่ยแต่ละคนเคยเจอมั้ยครับที่แบบใครสักคนบอกว่าอยากให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกจนถึงปี68มีมั้ยครับข้างบ้านมีใครมั้ยครับที่คนข้างบ้านบอกว่าอยากให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกจนถึงปี68ถ้ามียกมือเลยครับอยากเห็นครับ
เงียบกริบเลยครับมีใครที่คนข้างบ้านญาติพี่น้องคนรู้จักบอกว่าอยากให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกจนถึงปี70มั้ยครับงั้นใครที่คนข้างบ้านคนที่รู้จักอยากให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายก8ปีจบแค่24สิงหามีมั้ยครับมีมั้ยครับมีมั้ยครับดังๆอีกนึงครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นบรรยากาศที่ตอนนี้เนี่ยมันยุ่งมากนะครับแล้วผมคิดว่ามันเป็นการยุ่งในแบบที่คนไม่พอใจกันเยอะนะครับอย่างสัปดาห์หน้าเนี่ยที่กรุงเทพเนี่ยก็จะมีงานเสวนาของพรรคฝ่ายค้านนะครับมีผู้นำพรรคฝ่ายค้านคุณหมอชนน่านนะครับผมพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์หลายท่านก็จะขึ้นเวทีกันนะครับพูดถึงเรื่องของการเป็นนายกครบ8ปีนะครับที่มันจำเป็นจะต้องมีความชัดเจนทีนี้เนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยนะครับการเป็นนายกครบ8ปีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันเหมือนกับบรรยากาศมันถึงทางตันแล้วนะครับมันบรรยากาศที่แบบมันไม่รู้จะไปต่อยังไงอ่ะถ้าทุกท่านสังเกตไหมว่า2อาทิตย์นี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์เวลาเจอนักข่าวเป็นยังไงนักข่าวถามเรื่อง8ปีปุ๊บพลเอกประยุทธ์เป็นยังไงหน้าหงิกถ้าอยู่ตรงโพเดียมทำอะไรกับโพเดียมทุ่มโพเดียมสะบัดหน้าหนีโพเดียมถ้าอยู่ตรงบันไดทำยังไงบันไดสะบัดก้นเดินหนีขึ้นบันไดนะครับถ้าออกจากประตูเจอนักข่าวทำยังไงกับนักข่าวทำหน้าเชิดนักข่าวเรียกไม่พูดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นบรรยากาศที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยผมเชื่อว่าแกก็ไม่รู้แกจะตอบยังไงแล้วแกอึดอัดนะครับทีนี้ความอึดอัดของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันมาจากการไม่สามารถอธิบายได้ว่าตัวเองจะเป็นนายกต่อไปเพื่ออะไรนะครับคือถ้าเป็นนายก8ปีแล้วผลงานดีเนี่ยผมว่าเราไม่มาเถียงกันหรอกสมมติปีนี้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกครบ8ปีแล้วประเทศไทยผลงานดีเนี่ยอยากให้แกเป็นต่อไหมครับแต่ตอนนี้มันไม่มีผลงานไงตอนนี้มันไม่มีผลงานไงฉะนั้นเมื่อพลเอกประยุทธ์ไม่มีผลงานคนก็ไม่อยากพลเอกประยุทธ์เป็นต่อวันนี้เนี่ยผมพยายามดูความเห็นของพรรคแต่ละพรรคเนี่ยนะครับเพื่อไทยเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วไม่อยากพลเอกประยุทธ์เป็นนายกครบ8ปีนะครับก้าวไกลเนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาก็ไม่อยากพลเอกประยุทธ์เป็นนายกครบ8ปีนะครับประชาธิปัตย์เองเนี่ยผมว่าเขาก็ไม่อยากภูมิใจไทยเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับภูมิใจไทยเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่าภูมิใจไทยคุณอนุทินก็ประกาศว่าจะเป็นนายกเองแล้วทุกวันวันนี้ไปที่กระบี่คุณอนุทินก็ประกาศจะเป็นนายกอีกแล้วนะครับคือคุณอนุทินตอนนี้ประกาศเป็นนายกเองทุก2วันแล้วนะครับทุก2วันแล้วอย่างนี้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับวันนี้เนี่ยมันมีสสเสรีรวมไทยคนนึงขึ้นมาคือน้องเป้นะครับน้องเป้เนี่ยนะครับผมจำชื่อจริงไม่ได้เป็นหนึ่งในสสที่ผมอายมากนะครับคือบางคนเนี่ยเราจะเรียกแต่ชื่อเล่นนะครับจนจำชื่อจริงเขาไม่ได้นะครับณภาพรนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยออกมาบอกเรื่องนี้ผมคิดว่าประเด็นนี้ดีคือปกติเวลาพลเอกประยุทธ์จะทำอะไรซึ่งคนมองว่าละเมิดกฎหมายนะครับหรือคาบลูกคาบดอกเนี่ยจะมีคนๆนึงมาหาคำอธิบายให้สังเกตไหมครับ8ปีนี้เวลาพลเอกประยุทธ์ทำอะไรที่มันไม่ค่อยถูกกฎหมายหรือว่ามันฝืนความรู้สึกของประชาชนเช่นไม่ต้องแจกแจงบัญชีทรัพย์สินนะครับเป็นนายกโดยที่ประชาชนไม่ได้เลือกเนี่ยจะมีคนคนนึงอธิบายให้คนคนนั้นชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรนะผู้วุสนิทวุสนิทโอ้วุสนิทวุสนิทคือใครอะครับโอเคไม่รู้ว่าคือใครนะครับแต่ว่าคนคนนี้ในสภามีฉายาว่าพระบิดาแห่งการยกเว้นนะครับพระบิดาแห่งการยกเว้นเพราะฉะนั้นพระบิดาแห่งการยกเว้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาคือใครแต่ผมเป็นคนความจำดีผมจำได้ว่าคุณจิรายุพรรคเพื่อไทยเนี่ยแกบอกว่าพระบิดาแห่งการยกเว้นหมายถึงคุณวิษณุนะผมก็ไม่รู้ว่าใช่แกหรือเปล่านะผมไม่รู้คุณวิษณุเป็นคนที่ชอบเป็นพระบิดาแห่งการยกเว้นหรือเปล่านะครับแต่ผมพูดจากความทรงจำว่าภูมิเพื่อไทยเนี่ยเคยพูดว่าคุณวิษณุเป็นพระบิดาแห่งการยกเว้นน้องเป้เนี่ยนภาพรแกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยคุณวิษณุเองก็ไม่กล้าพูดเรื่องพลเอกประยุทธ์เป็นนายกครบ8ปีว่าจบที่ไหนสังเกตไหมฮะคือเราอยู่กับคุณวิษณุกับพลเอกประยุทธ์มา8ปีเนี่ยทุกครั้งที่มีปัญหาทางกฎหมายของพลเอกประยุทธ์เนี่ยคุณวิษณุจะชอบออกมาให้สัมภาษณ์ในเชิงแบบเหมือนชี้นำมันไม่รู้นะแต่เวลาเรื่องจะถึงศาลรัฐธรรมนูญทีไรเนี่ยสัก2อาทิตย์ก่อนเข้าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณวิษณุจะต้องให้สัมภาษณ์นะแล้วสมมติมีเรื่องคุณประยุทธ์จะถึงกกต.เนี่ยประมาณ2อาทิตย์ก่อนถึงกกต.คุณวิษณุก็จะให้สัมภาษณ์นะครับแล้วพอมีเรื่องถึงปปช.ประมาณ2อาทิตย์ก่อนเรื่องเข้าปปช.เนี่ยคุณวิษณุก็จะให้สัมภาษณ์ผมก็ไม่รู้ว่าอย่างนี้เรียกว่าชี้นำหรือเปล่านะครับแต่มันอาจจะเป็นความบังเอิญของหัวใจนะครับไม่รู้เรียกว่าชี้นำหรือเปล่าแต่ว่าพอเรื่องจะไปปปช.นะครับก็มีการสัมภาษณ์ก่อนพอเรื่องจะไปกกต.ก็มีการสัมภาษณ์ก่อนพอเรื่องจะไปศาลมูลก็มีการสัมภาษณ์ก่อนแต่รอบนี้เนี่ยนักข่าวถามคุณวิษณุทุกวันเหมือนพลเอกประยุทธ์เป๊ะเลยไม่ตอบไม่รู้ยังอันนั้นคือพลเอกประวิตร
คือตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรพลคุณวิษณุเนี่ยเรื่องของการไม่ตอบเรื่อง8ปีเนี่ยมันก็หมดเลยสังเกตไหมฮะคือไม่มีใครยอมตอบอะไรเลยนะครับคุณวิษณุก็ไม่ยอมตอบอะไรพูดอย่างเดียวเป็นได้ไม่เกิน8ปีไอ้เป็นได้ไม่เกิน8ปีเนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นได้ไม่เกิน8ปีแต่ที่เขาถามกันคือเป็นได้ไม่เกิน8ปีเนี่ยครบ24สิงหาหรือเปล่าเนี่ยคุณวิษณุก็ไม่กล้าตอบทำไมถึงไม่กล้าตอบทำไมถึงไม่กล้าตอบผมว่าเขามองออกว่าพวกเดียวกันเนี่ยเริ่มขยับแบบผิดปกติใช่ไหมครับพวกเดียวกันเริ่มขยับแบบผิดปกติอย่างเช่นกลุ่ม99คนที่ออกมาเคลื่อนไหวอย่างนี้เนี่ยที่ออกมาเรียกร้องพลเอกประยุทธ์ลาออกก่อนครบ8ปีอย่างนี้เนี่ยไปดูชื่ออย่างเงี้ยนะครับมีหลายคนนะครับมีคุณปราโมทนาครทัพคุณพิสิทธิ์ผู้ตรวจการผมว่ามันมีพวกเดียวกันที่ขยับผิดปกติว่าประยุทธ์เนี่ยต้องออกแล้วนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะพังกันหมดมันจะเจ๊งกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้มันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่อยากจะให้ทุกท่านนะครับช่วยกันสังเกตนะครับว่าปรากฏการณ์ที่รัฐบาลเริ่มไปไม่เป็นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วผมคิดว่าคำถามที่ทุกคนถามคือ24สิงหาประยุทธ์จะต้องไปหรือเปล่าผมว่ามันมีลุ้นนะผมว่ามันมีลุ้นถ้าถามผมเนี่ยผมว่ามีลุ้นระดับ 60% เพราะว่าคนที่ออกมาไล่เนี่ยคือพวกเดียวกันเยอะครับมันไม่ใช่คือถ้าเป็นพวกเพื่อไทยไล่มันก็ปกติเป็นพวกก้าวไกลไล่ก็ปกติแต่คราวนี้คนที่มาไล่เนี่ยคือคุณปราโมทนาครทัพแถวนี้เคยเลือกคุณทักษิณเป็นนายกมั้ยครับใครเคยเลือกคุณทักษิณเป็นนายกมั้งครับแถวนี้จำได้มั้ยครับว่าคุณทักษิณปี49โดนเล่นเรื่องอะไรปฏิญญาฟินแลนด์จำได้มั้ยครับจานปาโมดนาครทัพเนี่ยเป็นคนที่เล่นคุณทักษิณเรื่องปฏิญญาฟินแลนด์บอกว่าคุณทักษิณเป็นพวกล้มสถาบันแต่พอถึง65เนี่ยคนที่เคยเล่นคุณทักษิณเนี่ยมาบอกแล้วว่าพลเอกประยุทธ์ต้องไปมันอยู่นานเกินไปแล้วสังเกตไหมฮะพวกเดียวกันเนี่ยพวกที่เคยเล่นทักษิณด้วยกันเนี่ยหันมาเล่นประยุทธ์เองแล้วมันไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรสนุกกับมาอีกนิดนึงเนี่ยนะครับ